พบกับรายการพระพี่คะเนศพยากรณ์นะคะหมอนี่หน้าแม่นๆเอานี้คุณหมอก็เปิดดวงนะสำหรับชาวราศีตุลประจำเดือนกุมภาพันธ์นะในผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะดูท่านจะเป็นเช่นไรสำหรับชาวราศีตุลนะคะก่อนอื่นคุณหมอก็ขออำนาจบารมีองค์พระพิฆเนศพ่อใหญ่นะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตนะอันนี้ก็เป็นไพ่พระพิฆเนศนะอย่างรู้อนาคตอาจารย์เป็นคนออกแบบเองดีไซน์เองคิดเองนะขออนุญาตพ่อใหญ่นะคะสำหรับชาวราศีตุลเดี๋ยวสับกันสดๆนะอันนี้สับกันสดๆสำหรับชาวราศีตุลนะคะผู้ที่เกิดวันที่1ถึงวันที่10ชาวราศีตุลเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะนะความรักของท่านเนี่ยนะมันมีการที่ว่าหันหลังให้กันนะโกรธงอนกันหรือว่าไม่พอใจกันในช่วงนี้กับคนรักมีโอกาสถูกหลอกนะคนที่เข้ามาคบสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยถูกหลอกนะผู้ชายเข้ามาหลอกผู้หญิงเข้ามาหลอกท่านหรือว่าถูกหลอกในการลงทุนทำธุรกิจแล้วมันหวังอะไรแล้วมันไม่ได้นะแต่การงานนี่เหนื่อยถือดาบนะชาวราศีตุลเดี๋ยวอาจารย์เบ่งนิดนึงสำหรับชาวราศีตุลนะเสริมดวงนะก็ควรบูชาเป็นแหวนนาคราชกำไรนาคราชและอัญมณีเสริมดวงนะ12ราศีนะคะแก้คุณไสยมนต์ดำโดนของผีเข้านะก็เข้ามาดูบูชามีโชคลาภพิงรวยกันนะที่ Facebook หมอนีน่าแม่แม่และ Facebook อาจารย์นีน่านะเอาโทรมาที่เบอร์0942890940 942890940นะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราต่อชาวราศีตุลวันที่11ถึง20นะชาวราศีตุลจะต้องเดินทางไกลนะเดินทางไกลออกต่างจังหวัดต่างประเทศในช่วงนี้ละแต่ดวงท่านยังไม่มีโชคมีลาภนะชาวราศีตุลนะทีนี้มันมีโอกาสได้เงินเข้ามาในช่วงของกลางเดือนแต่เป็นเงินก้อนที่ไม่ใหญ่มากนะสำหรับชาวราศีตุลนะแต่ท่านได้รัชนีถึงไม้เท้าการงานท่านจะโดดเด่นละงานที่เคยค้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเสร็จนะมีผู้ชื่นชมในความสามารถของงานที่ท่านทำอยู่มีไอเดียมีสร้างสรรค์ออกมานะแล้วก็จะได้คล้ายๆว่าตำแหน่งเกียรติยศด้วยสำหรับชาวราศีตุลนะวันที่20ถึง28นะ20ถึง28นะงานต้องเหน็ดเหนื่อยต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะชาวตุลนะแต่รับรองชนะนะมีโอกาสเนี่ยถ้าท่านใดที่เรียนอยู่นะเด็กนักเรียนถ้าเรียนทางวิศวกรรมศาสตร์หรือว่าเรียนทางเป็นช่างนะหรือว่าเกี่ยวกับช่างซ่อมรถหรือว่าเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสหรือว่าเกี่ยวกับรถตู้ยานพาหนะหรือว่าการขนส่งจังหวัดหรือว่าไปรษณีย์เมสเซนเจอร์หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็จะเสริมดวงนะถูกชะโลมสำหรับท่านนะแล้วก็ช่วงนี้มีโอกาสด้วยตุลเนี่ยจะเจอรักแทรกเนี่ยรักซ้อนนะความรักก็จะได้เจอแฟนเจ้าชู้นะตุลเนี่ยแต่ว่าตุลเนี่ยถ้าเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตนะประเภทเซเว่นอีเลฟเว่นเงี้ยก็จะเสริมดวงนะสำหรับชาวราศีตุลนะหรือเปิดมินิมาร์ทนะ108ช็อปอะไรงี้หรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มของแห้งก็ถูกชะโลกสำหรับชาวราศีตุลนะน้ำตาลแป้งขนมนมเนยเนี่ยถูกชะโลกนะชาวราศีตุลแล้วก็นะแต่ตุลนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงความใจร้อนนะปลายเดือนเนี่ย20ถึง28เนี่ยการเงินจะช็อตละชาวราศีตุลเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วนะโชคลาภยังไม่มีด้วยนะเนี่ยต้องระมัดระวังคนที่จะเข้ามาหลอกตุลนะเป็นผู้ชายเจ้าเนื้อท้วมผิวสองสีผิวขาวท้วมเนี่ยเข้ามาหลอกเนี่ยขึ้นเป็นผู้ชายแล้วถ้าเจอผู้หญิงผู้หญิงเจอเนี่ยก็ไม่จริงใจนะการขับขี่รถก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะการขับขี่รถร้อนใจร้อนนะมีการซ่อมแซมรถในช่วงนี้ด้วยรถเสียรถพังอะไรอย่างนี้ตุลนะก็เลขนำโชคสำหรับตุลนะคะ
ได้เลข55ตรงนี้ใช้เลขบัตรประชาชนหรือว่าเลขรหัส ATM นะชาวราศีตุลนะควรจะไปกราบไหว้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะไปบูชานะเป็นพญาครุฑนะเสริมดวงสำหรับชาวราศีตุล นะคือไปกราบไหว้พญาครุฑเนี่ยก็จะเสริมดวงของชาวราศีตุล นะคะแล้วก็ไปกราบไหว้พระแม่สุรสวดีนะแล้วก็ให้ไปขอพรนะหรือว่าอาจจะมีเป็นสิงห์นะบูชาเสริมดวงสำหรับชาวราศีตุล นะบินสัญลักษณ์ของสิงห์ก็ได้ตั้งไว้หน้าบ้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีตุล นะคะก็โอเคค่ะ